FM 105 Smile Thailand คุณผู้ฟังมีข่าวต่างประเทศข่าวหนึ่งขอพูดถึงก่อนเพราะว่าเราไม่ไปต่างประเทศต่างประเทศก็มาหาเรานะเรือมึงทุกเครื่องบิน USS Nimitz กองเรือจู่โจมสหรัฐเดินทางถึงประเทศไทยในวันจันทร์ที่ผ่านมาภารกิจเยือน1สัปดาห์หลังจากเพิ่งเดินทางข้ามทะเลจีนใต้หันหัวกลับในเขตเศรษฐกิจพิเศษเวียดนามเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยอ้างอิงจากรายงานของ Radio Free Asia นะครับอันนี้เป็นข่าวของ VOA นะครับบอกว่าข้อมูลจากเว็บไซต์ Marine Traffic แสดงให้เห็นเรือ USS Nimitz ส่งสัญญาณระบบแจ้งตนอัตโนมัติหรือว่าAIS ด้วย Automatic Identification System นะครับเมื่อวันอาทิตย์นะครับตามเวลาสากลใน 3:30 อยู่ที่เขตน่านน้ำของไทยก่อนที่จะเดินถึงท่าเรือแหลมฉบังใน3ชั่วโมงต่อมานะครับ USS Nimitz เนี่ยหันหัวกลับในเขตเศรษฐกิจพิเศษเวียดนามวันเสาร์และมุ่งตรงมายังประเทศไทยโดยที่ยังไม่ทราบจุดประสงค์ชัดเจนแต่มีรายงานวิเคราะห์อ้างอิงจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมบอกว่าจุดหันกลับอยู่ใกล้แหล่งน้ำมันก๊าซธรรมชาติของเวียดนามและส่วนที่เรียกว่าแวนการ์ดแบงค์ซึ่งเป็นเขตขัดแย้งระหว่างเวียดนามกับจีนเรือสถานทูตสหรัฐในกรุงเทพบอกว่าเรือ USS Nimitz เนี่ยจอดเทียบที่ไทย 24-29 สร้างโอกาสในการกระชับความร่วมมือทางทหารระหว่างสหรัฐกับไทยสร้างความก้าวหน้าให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ190ปีความสัมพันธ์การทูตสหรัฐกับไทยเนี่ยนะครับนอกนั้นเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Nimitz เนี่ยเป็นกองเรือจู่โจมร่วนเดินทางมาเยือนไทยครั้งนี้มีทั้งเรือลาดตระเวนติดจรวดนำวิถี USS Bunker Hill รวมทั้งเรือพิฆาตติดจรวดนำวิถี USS เดอร์คาทัวร์ USS Wayne E. Meyer มีพลเรือตรีคริสโตเฟอร์สวีนี่เป็นผู้บังคับบัญชาบังคับการเรือนะครับเป็นผู้แบบเดี๋ยวต้องอ่านให้ชัดๆหน่อยเดี๋ยวพูดผิดแล้วทหารเรือคอนเอาเป็นผู้บังคับบัญชากองเรือครับUSS Nimitz เนี่ยใช้พลังงานนิวเคลียร์ขับเคลื่อนเริ่มประจำการ1975ประจำการ50ปีนะครับจะปลดระวางเนี่ยปี2026เรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้เป็นหนึ่งในเรือรบขนาดใหญ่ที่สุดในโลกคุณระวางแสนตันสามารถบรรทุกเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์90ลำมีเจ้าหน้าที่ประจำการ 6,000 คนนี่มาอยู่ตรงนี้แล้วตอนนี้เราเปิดสายไปยังโลกครับคุณพี่บุญรัตน์อภิชาติไตรสอนครับสวัสดีครับพี่บุญรัตน์ครับค่ะสวัสดีค่ะรายงานถึงเรือบรรทุกเครื่องบินมาหน่อยใช่เรียกกองเรือรบเรือบรรทุกเครื่องบินใช่ครับครับ USS คำหน้าก็คือคำบอกสัญชาติเรือก็เป็นเรือของอเมริกาเวลาเราก็เรียกว่าเรือบรรทุกเครื่องบินลิมิตใช่ครับกองเรือรบอเมริกันในกองนั้นมาไทยบ่อยมากและยุคแรกเนี่ยสื่อไทยนำเสนอประเด็นไหนรู้ไหมคะครับในยุคหลังสงครามครับสงครามเวียดนามครับประเด็นว่าผู้ใช้ผู้ค้าบริการทางเพศไทยเริงร่าไปรอรับแถวตอนนั้นจะไปจอดแถวพัทยาแถวตอนแสได้แถวนั้นจะขึ้นหัวประเด็นนี้อยู่ตลอดเวลามาพักสามวันเจ็ดวันธุรกิจสดใสยกผลขึ้นบอกโอ้โถแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้คือตอนนี้เนี่ยเราก็รู้ว่าภูมิภาคนี้ร้อนระอุจากประเด็นอเมริกาพยายามจะชูเรื่องไต้หวันครับแล้วก็ฟิลิปปินส์ก็เห็นชอบให้อเมริกามาใช้ฐานทัพเพิ่มคือตอนนี้มองผู้นำฟิลิปปินส์กำลังเล่นบทสองมือจับตาสองมือมีทั้งจีนและทั้งอเมริกาแต่อเมริกาจะประโคมข่าวว่าเนี่ยมาให้ใช้ฐานทัพแล้วแล้วตอนนี้ไต้หวันก็กำลังเรียกร้องบอกว่าให้ทางเอเชียอาคเนย์เนี่ยตั้งเป็นคลังอาวุธขึ้นมาครับเพื่อที่จะไว้ต้อนไว้ตอบรับเวลาจีนจะบุกจีนจะเปิดฉากสงครามนี่คือผลของการที่อเมริกาพยายามจะย้ายสนามรบจากตะวันออกกลางมาสู่เอเชียอาคเนย์เพื่ออ้างประเด็นคือเขาย้ายสนามรบตะวันออกกลางเพราะเขาแปรชายดุดลุยไปสร้างสงครามไว้ 40-50 ปีสะบัดก้นทิ้งแล้วก็ถูกเขาทิ้งด้วยมาตอนนี้คือพยายามจะชูประเด็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเราต้องพึงระวังให้ดีเขาก็มาบอกว่าปฏิบัติหน้าที่ปกติชั้นมิตรป
ฉันไม่ของคุณคือภารกิจลับมีอะไรหลายอย่างนะคะยังไงเราก็ต้องเกณฑ์ทหารไว้ก่อนนะพี่เอออย่างนั้นเราต้องเกณฑ์ทหารไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งเลิกเกณฑ์ทหารเลยถ้าทหารจะวุ่นวายกับเราเยอะทีเดียวไปถึงทหารชาติอื่นนะครับฮะต่อครับพี่บุรัตเพราะว่ายิ่งในช่วงเลือกตั้งแล้วพวกนี้มาทีไรเนี่ยท่านต้องจับตามองว่ามีการมอบอะไรหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าที่เป็นข่าวยกเว้นเราต้องไปเจาะนะครับก็ประเด็นพวกนี้แหละค่ะเป็นเรื่องที่น่าจับตามองในเรื่องนี้แล้วเนี่ยมีขึ้นในขณะที่มีรายงานว่าตอนนี้เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยค่ะครับอเมริกาใช้งบประมาณด้านกลาโหมถึง 877,000 ล้านดอลลาร์อ่าฮะฮะสูงที่สุดในโลกเพราะจากการสร้างกระแสขึ้นมางบงบทหารของทั่วโลกก็เพิ่มขึ้นนะคะอย่างเห็นได้ชัดแต่ที่สังเกตคือสูงกว่างบประมาณด้านการศึกษาถึงกว่า10เท่าโอ้นะคะงบพวกนี้เพิ่มขึ้นเกือบ 40% นะคะครับที่งบที่มากมาเขาก็พยายามอ้างว่าเป็นเพราะว่าพวกเกิดสถานการณ์ในยูเครนในยุคก็ใครเป็นคนสร้างขึ้นมาล่ะคุณคิดดูกันว่าโลกอยู่ได้ด้วยงบประมาณทหารอย่างที่เราตั้งข้อสังเกตอย่างว่าโลกมันร้อนระอุไม่ใช่เพราะว่าตอนนี้ที่เราเรียกกันว่าภัยแรงภัยร้อนเข้ามาแต่ร้อนระอุเพราะว่านโยบายของคุณที่ชูสงครามเป็นหลักเพื่อหวังจะหาเงินเข้าประเทศไงงบประมาณทหารทั่วโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นก็เกือบ 40% เหมือนกันนะครับมากกว่าเดิมมากกว่าปีมากกว่าที่บอกว่าจีนเนี่ยเพิ่มงบประมาณทหารอะไรเงี้ยมากกว่าเกือบ3เท่ากว่า3เท่าซึ่งตอนนี้โลกไม่ใช่โลกก็ร้อนอย่างที่ว่านะฮะและยังไงเขาก็คงขายอาวุธกันอยู่อุตลุดตามเคยใช่ไหมครับพี่บุรัตอย่างไรก็ตามอาวุธก็คงเป็นสินค้าขายดีเช่นเดียวกันพี่บุรัตใช่ยิ่งช่วงเลือกตั้งจำไว้อย่างหนึ่งนะคะช่วงอเมริกาเลือกตั้งทุกครั้งอุตสาหกรรมอาวุธของอเมริกาจะขายดีมากไปเกิดเหตุที่นู่นที่นี่ตอนนี้ที่ซูดานอาวุธจะจากไหนมารบกลางสงครามการเมืองกันทุกครั้งจำไว้เลยนะคะอเมริกามีการเลือกตั้งอุตสาหกรรมอาวุธจะขายดีเนื่องจากเกิดเหตุปมขัดแย้งที่นู่นที่นี่เรื่อยนี่คือข้อสังเกตมาไม่รู้กี่เลือกตั้งประธานาธิบดีกี่สมัยมาแล้วนะคะครับแล้วเคยมีร้อนระอุมากเลยโดยอ้างยูเครนแต่คุณเชื่อไหมว่าดีใจมากเลยในรอบปีครึ่งในรอบปีข่าวยูเครนวันนี้แทบไม่มีเลยค่ะเออทำไมอะครับพี่บุรัตดูมันข่าวยูเครนหายไปเลยเพราะว่าเกิดข่าวเรื่องจีนรัสเซียขึ้นมาในเรื่องของการรุกทางการทูตนะคะตอนนี้เนี่ยเดือนนี้เนี่ยตัวของรัสเซียจะเป็นประธานที่ประชุม UN สมาชิกถาวรขององค์การสหประชาติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาติครับแต่แล้วปรากฏว่ารัสเซียก็จะไปนักข่าวรัสเซียก็จะไปทำข่าวนี้เพราะว่ารัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยจะไปเปิดประชุมนะคะคือเป็นไปตามวงรอบถูกไหมครับพี่บุรัตตามธรรมเนียมปฏิบัติมาตั้งแต่ตั้งองค์การสหประชาชาติที่นิวยอร์กเนี่ยตอนนั้นอเมริกาโน้มน้าวไปตั้งที่นิวยอร์กบอกเลยว่าถ้าใครไปประชุมที่สหประชาชาติถือเป็นดินแดนอิสระอเมริกาต้องออกวีซ่าให้ตลอดแต่ยุคหลังเนี่ยใช้เอาเรื่องวีซ่ามาเป็นเงื่อนไขว่านี่เป็นผู้นำเผด็จการฉันไม่ออกวีซ่าให้หรือทำผิดแต่ว่าไม่เคยมีคนมานั่งทักท้วงแต่ตอนนี้เนี่ยคณะนักข่าวรัสเซียจะไปเนี่ยไม่ให้วีซ่าเลยสักคนหนึ่งอ้าวก็เกิดเป็นเรื่องแล้วเรื่องก็ลามปามไปว่าตอนนี้จะกลายเป็นสงครามการทูตในตอนนี้ประเด็นใหญ่อยู่สองเรื่องหนึ่งเรื่องเรื่องของงบประมาณทหารที่สูงขึ้น uh-huh. ใช่ไหมคะครเรื่องสงครามการทูตเนี่ยมี 2-3 ประเทศที่เกี่ยวพัน uh-huh. มีจีนมีรัสเซียเป็นตัวชูโรง uh-huh. รัสเซียไล่ทูตไล่เจ้าหน้าที่ทูตประจำสถานทูตเยอรมันออก30กว่าคนก็เป็นการตอบโต้กันเพราะว่าเยอรมันตอนนี้ก็อิงสหรัฐโจมตีรัสเซียมาก uh-huh. นะคะ uh-huh.แต่แล้วขณะเดียวกันจีนเนี่ยก็ฟื้นเขาเรียกว่าการทูตหมาป่าที่จีนเคยใช้เมื่อหลายปีก่อน 4-5 ปีก่อนแล้วยุคก่อนที่สีจิ้นผิงจะมาขึ้นมาเป็นยุคที่3เนี่ยเขาก็บอกว่าปลอมๆว่าไม่เอาแล้วการทูตหมาป่าคือชนต่อชนก่อนหน้าการทูตจีนจะแบบนิ่ง
สงบสยบความเคลื่อนไหวพอโดนมากๆไม่พูดอะไรออกมาก็กลายเป็นฝ่ายรองบอดไงก็จะมีเจ้าหน้าที่ทูตที่เป็นพวกที่หัวก้าวหน้ากลุ่มหนึ่งในอยู่ในตำแหน่งสูงทั้งโฆษกกระทรวงและกระทรวงต่างประเทศท่านเอกอัครราชทูตสถานทูตที่นู่นที่นี่ออกมาก็จะใช้โต้กันตาต่อตาฟันต่อฟันเสร็จแล้วสีจิ้นผิงเนี่ยก็ปรับนโยบายใหม่นะคะครับชีการรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้นำของการทูตการทูตป่าแล้วพอเข้ามาปั๊บก็โจมตีอเมริกาและสีจิ้นผิงก็เปลี่ยนนโยบายโจมตีเอ่ยชื่อโดยเอ่ยชื่อทั้งอเมริกาทั้งยุโรปแล้วก็ยังบังคับมาคงว่าคุณจะมาขอความช่วยเหลือคุณก็ต้องโจมตีอเมริกาไม่ใช่ให้แบบช่วยเหลือลับๆเหมือนในอดีตใจดีแล้วพวกคุณก็มาเหยียบย่ำเราแล้วตอนนี้ปรากฏว่าทูตฝรั่งเศสทูตจีนประจำฝรั่งเศสก็ไปชูประเด็นชูประเด็นกลายเป็นประเด็นใหญ่ว่าสามอดีตเครือรัฐของรัสเซียทางโบติกรัสเซียลิทัวเนียเอสโตเนียเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นสามประเทศแรกที่แยกตัวจากอดีตสหภาพโซเวียตรัสเซียที่ล่มสลายแยกตัวปั๊บก็เป็นสมาชิกสหประชาชาติแล้วก็เป็นเข้าร่วมในกลุ่มต่างๆในสนธิสัญญาของยุโรปซึ่งผู้จีนเขาได้บอกว่าพวกนี้เป็นเหมือนรัฐเถื่อนเพราะว่าไม่ได้รับการรองรับจากกฎหมายระหว่างประเทศคุณตั้งประเทศใหม่คุณต้องมีกฎหมายรับรองกฎหมายอะไรพวกนี้ออกมาแต่คุณจะข้ามขั้นเลยไปขอเป็นสมาชิกสหประชาชาติแล้วตอนนั้นทุกคนก็ตื่นเต้นสิรัสเซียล่มสลายไม่มีการทวงดุลแล้วที่ฉันจะทำอะไรก็ได้แกมาชูประเด็นนี้โครมกับยุโรปเนี่ยแบบรุมหัวกันด่าจีนนะคะรุมหัวคือยุโรปจะทำอะไรกับจีนก็ได้ทำอะไรกับพวกเราก็ได้เพราะถือว่ารวมหัวกันออกมาพวกมากถูกต้องใช่ไหมคะก็รวมหัวกันด่าจีนอย่างนี้จนกระทั่งกระทรวงต่างประเทศจีนก็มาบอกว่าเขาไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่ว่าเอาเอกสารที่มีการโจมตีชิ้นเนี้ยที่หมดสัมภาษณ์ชิ้นเนี้ยออกไปครับก็ใช้วิธีนี้แต่ว่าเปิดประเด็นว่านี่วิธีการที่จีนทำไงตอนนี้ฉันก็ทำสองด้านแบบคุณไงฉันปล่อยให้ด่าก่อนพอด่าเสร็จแล้วฉันก็เก็บตัวนะคะยุโรปก็เต้นอย่างในตอนนี้ว่าคุณมาทำอย่างงี้แต่เป็นการชูประเด็นที่ให้เห็นว่าที่คุณไปยุ่งกับไต้หวันน่ะคุณทำได้ที่เรายุ่งกับประเด็นคุณแต่คุณเดือดเป็นเดือดเป็นร้อนนี่คือมาตรการหนึ่งก็เลยมีพวกเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยุโรปเลยบอกว่ายุโรปถึงเวลาแล้วที่จะต้องส่งกองเรือไปที่ไต้หวันโอ้โหฮะนี่คุณตอนนี้เนี่ยกำลังจะชูอย่างที่บอกอะค่ะเอาย้ายสนามรบจากยูเครนแบบที่ไต้หวันให้ได้พยายามจะยั่วจีนยั่วสีจิ้นผิงว่าต้องให้ลงมือด้วยกำลังทหารเหมือนกับที่ปูตินผลสุดท้ายทนไปได้ในเรื่องของยูเครนต้องส่งทหารไปนะคะนี่กำลังใช้วิธีการเดียวกันแล้วก็ใครได้เพราะค้าอาวุธใหญ่ไงโอ้ตกลงทำท่าจะมาไต้หวันใกล้ขึ้นทุกทีหมายถึงว่าการศึกที่ไต้หวันนี่มันใกล้ขึ้นทุกทีใช่ไหมพี่บุรันฮะแล้วทีท่าของจีนในขณะที่เอากลับมาใช้การทูตหมาป่าดังว่าเนี่ยนะหลังจากตอบโต้ไปแล้วบรรยากาศมันเข้มข้นขึ้นไหมพี่บุรันหรือว่าเข้มข้นตั้งแต่มาครงแล้วค่ะเข้มข้นตั้งแต่สีจิ้นผิงขึ้นมาเป็นผู้นำคนที่ยุคที่สามแล้วก็พอมีความดุเดือดเพราะอเมริกาก็ดุเดือดแบบปิดไม่ให้ขายชิปให้แต่ไม่ใช่เฉพาะแบบไม่ใช่บริษัทอเมริกันอย่างเดียว บริษัทต่างชาติบริษัทในญี่ปุ่นในเกาหลีในไหนพวกนี้ในไต้หวันห้ามขายชิปด้วยเอากฎหมายอเมริกันไปบังคับใช้กับบริษัทของในประเทศพันธมิตรคุณคิดดูว่านี่คือการอะไรสมัยก่อนเราเรียกว่าการละเมิดสิทธิสิทธินอกอาณาเขตนี่กำลังใช้วิธีการที่คุณต้องมองอย่างประวัติศาสตร์กองเรือนิมิตที่มากองเรือบรรทุกเครื่องบินนิมิตที่มาครับนี่ก็คือนิมิตหมายอันเลวร้ายนะคะว่าสถานการณ์ในเอเชียกำลังร้อนระอุมากขึ้นเราก็เป็นมหามิตรนะครับพี่190ปีส่วนกับจีนนี่ไม่ต้องนับนิ้วเลยเพราะว่าเป็นร้อยเป็นพันปีเช่นเดียวกันนะคะในยุคที่เขาต้องการอะไรจากเราแต่ว่าหน้าหากเกิดเรื่องมีอะไรปั๊บเขาก็หามิตรอื่นเออเข้าใจได้ พี่บุญรัตน์ขณะเดียวกันเราดูไต้หวันไว้ก็ต้องเอาใจช่วยนะครับเพราะว่าคือแน่นอนว่าถูกบอยคอตต์เรื่องชิปถ้าไม่ญาติดีกับทางตะวันตกแต่ถ้าไม่ญาติดีกับจีนก็ถูกตัดพวกซัพพลายเชนพวก
ทรายเซยอะไรที่เอามาทำเออเอาก่อนหน้านี้เนี่ยเขาต้องเอาทรายเนี่ยมาทำไอ้ชิปเล็กๆเนี่ยนะพวกซิลิคอนอะไรพวกนี้นะฮะคือเอามาทำก็ปรากฏว่าจีนก็ไม่ส่งของให้พอตัดซัพพลายเจ็ดไต้หวันก็ผลิตของไม่ได้เช่นกันแบนเหมือนกันนะพี่อยู่ตรงกลางเศรษฐกิจพังประเทศเดียวไม่พอเขาต้องดึงโลกพังจำไว้อย่างหนึ่งนะคะนโยบายต่างประเทศของสหรัฐคือเขาไม่ยอมพังคนเดียวไม่ยอมแพ้คนเดียวถ้าเขาพังเขาดึงคนอื่นพังค่าเงินดอลลาร์คุณจะเห็นในหลายๆเวลาเกิดเรื่องปั๊บหยวนก็ถ้าเป็นเรื่องของเขาจะต้องให้ประเทศอื่นกระจายความเสี่ยงไปด้วยฉันไม่ยอมล้มคนเดียวนี่คือวิธีการที่เขาทำกลุ่มบลิกส์ก็เข้มข้นนะฮะเพราะว่าเขาก็พยายามจะไม่ใช้เงินดอลลาร์กันแล้วขณะเดียวกันก็ทางบราซิลก็เข้มข้นเสียงที่ผ่านมาช่วงนี้ก็เสียงดังขึ้นเรื่อยๆนะฮะดังนั้นโอ้มันจะมาทิศทางของสงครามดังแน่แล้วใช่ไหมพี่บุรัตโอ้เราเตรียมตัวกันยังไงดีสงครามเย็นก่อนใช่ไหมเอาเย็นก่อนก่อนที่มันจะร้อนจีนกับรัสเซียไปปีหลังบ้านอเมริกาอเมริกาเขาก่อนนะเขาจะปกป้องหลังบ้านเขามากแล้วเขาก็ใช้วิธีการที่ตั้งรัฐบาลเผด็จการขึ้นมาแล้วใช้อำนาจ CIA อย่างยิงอายันเดใช่ไหมคะเขาทำได้แต่ไม่เคยประวัติศาสตร์ไม่เคยพูดถึงความเลวร้ายของ CIA ของหน่วยอเมริกันที่ใช้วิธีการสกปรกในการปรับเปลี่ยนรัฐบาลของหลายประเทศไทยเองก็เคยมีเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ย้อนรอยประวัติช่วงนี้ก็ดูดีๆแล้วกันตอนนี้เนี่ยจีนกับรัสเซียกำลังไปตีหลังบ้านอเมริกันครับซึ่งเป็นจุดอ่อนแล้วก็มีการประกาศเป็นพันธมิตรเลยรัสเซียกับคิวบาฮะฮะครับคิวบานี่ก็จ่อคอหอยสหรัฐอยู่ตรงข้ามกับฟลอริดานะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้จริงๆคุณเปิดศึกคนอื่นก็กำลังจะปิดล้อมคุณเพราะว่ารู้ทันว่านโยบายของคุณไม่เคยเปลี่ยนอเมริกาเล่นต่างประเทศที่พี่จับจุดได้เพราะคุณไม่เคยเปลี่ยนวิธีการครับครับยุทธศาสตร์ยุทธวิธีมันก็เคยเห็นกันมาหมดแล้วด้วยพี่บุรันนะดังนั้นช่วงนี้แหมคุยกันก็ได้นะคือผู้ใหญ่ก็อายุกันจะขนาดนี้แล้วโอ้ทำตัวเป็นวัยรุ่นไปได้ขอบพระคุณครับพี่ครับวัยรุ่นใจร้อนอะไรแบบนี้ขอบพระคุณครับเดี๋ยวเราคุยกันต่อครับขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับพี่บุรันครับสวัสดีค่ะFM 105 Smile Thailand